บ้างคะไปหน้าภายหลังมาร์คแล้วไปล้างหน้าเรียบร้อยแล้วต้องคีบำรุงก่อนนอนกันนะคะโดยสิ่งที่จะลงมีคีบดังนี้นะคะหน้าสดแล้วนะคะเป็นไงคะขาวสว่างสดใสขึ้นมาเลยเห็นไหมคะไฟในห้องอาจจะดูมืดก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหน้ามันสว่างสดใสขึ้นมาเองจากเดิมจะมีนะคะเซลลูล่าเรจูเวเนชั่นเซรั่มนะคะใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนหลังการล้างหน้านะคะนี่เราก็จะลงแปะแล้วก็ขึ้นลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นบางเบามีปัญหาตรงไหนมากอย่างเช่นตรงนี้นะคะเป็นริ้วรอยแผลร่องลึกรูขุมขนค่อนข้างกว้างสืบเนื่องจากตอนเด็กเป็นอีสุอีสายแต่ไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่อาจจะไปแกะนะคะไม่ค่อยดูแลก็เราก็มาดูแลเขาก็ยังทันนะคะใบหน้าเรายังอ่อนยาวอยู่กับเราไปนานๆอย่างนี้คะรอให้เซรั่มแห้งอาจจะนวดนิดนึงก่อนนะคะเพื่อขาวสว่างกระจ่างสดใสต่อให้เขาแห้งปั๊มเดียวพอค่ะไม่ต้องเยอะนะคะจะพบว่าหน้าภายหลังการมาร์คและล้างนุ่มเนียนขึ้นเยอะเลยแถมสว่างสดใสขึ้นเยอะเลยเห็นไหมคะแบบเชื่อต้องลองเองหรือว่าเชื่อเลยก็ได้นะคะซื้อมาใช้ได้เลยนะคะทักมาเลยนะคะอันที่สองนี่ก็จะเป็น Brightening นะคะ Flawless Skin Brightener นะคะตัวนี้ก็ของ Luminate by Genius ด้วยเหมือนกันนะคะตัวนี้ได้รับรางวัลมากมายเลยหาอ่านรีวิวได้เลยนะคะเช่นเดียวกันใช้เพียงแค่1ปั๊มพอนะคะ1ปั๊มเพียงพอแล้วนะคะปั๊มแค่นี้ปั๊มเดียวพอปั๊มเดียวพอยังไงคะก็จะช่วยให้ใบหน้าสว่างสดใสเพิ่มขึ้นนะคะปั๊มเดียวพอเลยตัวนี้ช่วยให้ใบหน้าสว่างสดใสมากขึ้นดูใกล้ๆเป็นไงคะถ้ายังรู้สึกนวลเนียนแม้จะมีรูขุมขนก็จะพบว่าจางลงไปนะคะร
ูขุมขนรอยแดงอันนี้เป็นผื่นแดงนิดหน่อยโดนอะไรกัดนะคะเมื่อกี้โดนมดกัดนะคะตอนนี้สวยสดใสเลยไบรท์ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่เรามีอีกตัวหนึ่งสำหรับที่ใช้สำหรับตอนกลางคืนนะคะเป็นซีรีส์ตอนกลางคืนเลยเรียกว่า Luminous Advanced Night Repair Advanced Night Repair ตัวนี้นะคะเขียนนี้เป็นกระปุกอย่างเงี้ยค่ะทำให้หน้าสว่างสดใสเนาะใช้เสร็จเช่นเดียวกันค่ะดูขึ้นเนาะเพื่อให้คอและหน้าเท่ากันนะควรทาคอด้วยครีมตัวนี้ก็จะเป็นการลงก่อนนอนนะคะสองตัวแรกที่ทาไปนั้นสามารถทาได้เช้าได้เย็นส่วนตัวนี้ทาเฉพาะช่วงก่อนนอนเท่านั้นตอนเช้าจะเป็นอีกตัวหนึ่งสำหรับใช้ตอนกลางวันนะคะก็จะทำให้หน้าเราดูนวลเนียนดูเด็กผ่องใสโดยไม่ต้องร้อยไหมหรือทำใดๆเลยนะคะก็จะหน้าสวยสดใสใครมีปัญหาก็ลองหามาใช้นะคะหน้านุ่มเลยค่ะเสร็จแล้วก็นอนได้แล้วแต่ถ้าใครพบว่าตัวเองมีปัญหาในการริ้วรอยอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะริ้วรอยร่องลึกต่างๆก็สามารถใช้ตัวท็อปฮิตได้ด้วยนะคะว่าเราจะใช้ในส่วนของที่เป็นเอสเลทใช้ทาไว้ก่อนนอนก็ได้นะคะถ้าใครมีปัญหาในส่วนนั้นที่ริ้วรอยร่องลึกนะคะก็จะช่วยทำให้ตื้นขึ้นดูตื้นขึ้นนะคะเป็นไงคะหน้าสดเป็นไงบ้างถ้าใครมีริ้วรอยร่องลึกเพิ่มขึ้นนะคะตรงไหนที่ดูเป็นริ้วรอยร่องลึกก็ใช้เอ็ดเลทได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเอ็ดเลทจะเป็นแคปซูลอย่างนี้ค่ะฉีกแคปซูลออกมานะคะฉีกแคปซูลออกมาช่วยทำให้ลดเลือนริ้วรอยร่องลึกได้นะคะตรงไหนคิดว่ามีริ้วรอยร่องลึกนะคะทำให้ริ้วรอยร่องลึกตื้นฟูมาเดี๋ยวลองดูนะข้างนี้นะคะที่เป็นแผลเกี่ยวกับรูขุมขนนะคะดูซิว่าถ้าทาเอ็ดเลทนี้ไปแล้วผลที่ได้จะเป็นอย่างไรเราทาข้างซ้ายก่อนเพื่อเดี๋ยวจะเปรียบเทียบสองข้างนะคะว่าภายหลังทาแล้ว
ตรงนี้มีร่องเนาะหน้าผากมีริ้วรอยไหมใครมีริ้วรอยบ้างใครชอบขมวดคิ้วหรืออะไรนะคะก็ทาไว้แล้วทาให้ดูข้างซ้ายก่อนเดี๋ยวเปรียบเทียบสองข้างนะคะหรือใครจะทาผสมกับครีม Night Repair Advanced Night Repair ได้เลยนะคะว่าผสมกันไปเลยพร้อมๆกันเลยทาทั่วไปหน้าได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องทาเฉพาะใต้ดวงตาเท่านั้นนะคะถ้าใครมีริ้วรอยเดี๋ยวเราทิ้งไว้ลองดูนะคะ2 นาทีผลที่ได้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวทาร่องนี้นิดหนึ่งให้ดูเห็นนะคะร่องนี้เป็นแผลสิวเป็นร่องลึกเลยปุ้มลงไปเลยนะคะนะเดี๋ยวเราดูเวลานิดนึงว่าภายใน2 นาทีเขาจะเป็นยังไงเป็นยังไงคะดูตื่นขึ้นมาเลยเห็นไหมน้อยลงเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาทาสองข้างเหมือนกันขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ